โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter โอเคทุกคนสงสัยนะผมว่าของพวกนี้มาได้ยังไงผมไปเดี๋ยวสามารถอันนี้ซื้อรอดได้เนี่ยบอกไอ้พวกนี้พวกสนามที่มันจากไหนนั่นกันคือผมไปเก็บอันนี้มานะเก็บของมาในเควสในบ้านนะเดี๋ยวขอทำอาวุธทำนี้ก่อนบอกเลยผมว่าควรจะทำผมมีของอนักทอด้วยอ๋อเพราะว่าผมมีนี่ไงมอนเตอร์เอ็มได้มาจากโอเคอันนี้ผมบอกเลยครับผมว่าปล่อยทำเสร็จก็ผมดูถึงแค่4ดาวเองดูดิเนี่ยแต่ว่าที่ผมอยากได้ก็คือนิบโบสนะเพราะว่าดูอาวุธมันกันไม่ใช่นี้ดูอาวุธเป็นแบบวายครับผมก็คือแบบแรงสุดนะผม2นัดแต่ว่าแรงมากการยิงแต่ละครั้งนี่แบบคือแรงอ่ะวันนี้จะมาจากการตัวที่มีชื่อว่าบีโลกเอ้ยไม่เกจักกี้ครับผมเดี๋ยวเซฟไปก่อนลืมเซฟเลยเผื่อแบบว่าเกมหลุดไงโอเคทุกคนสงสัยนะผมว่าทำไมมันไม่มีฉากเปิดเพราะว่าผมไปจัดการฆ่าบาร์ลอดแล้วก็นี่แล้วอันนี้ยาเก็ตมิดเนื้อชาของเต็มเลยบอกเลยครับผมว่าอาวุธของดิบสนับที่มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะผมแต่ว่ามันมีแค่2อันที่ผมพอมันเป็นเท่สุดก็คือพอไปปืนกับดาบใหญ่นะผมคือพอไปปืนกับดาบใหญ่เนี่ยคือมันเท่นะแล้วก็เป็นธาตุน้ำด้วยซึ่งถือว่าเป็นธาตุน้ำอาวุธแรกเลยนะที่เราจะสามารถทำได้บอกว่าเอ้ยไม่ขอรอดแล้วยูรอดจะเป็นธาตุน้ำที่อันแรกที่เราสามารถทำได้เพราะว่าคือเราสามารถทำได้ซึ่งขั้นแรกเราสามารถทำได้จากการที่เราเอาในส่วนของรูรอดตัวปกติเนี่ยตั้งแต่2ดาวเนี่ยนี่ดูโหแรงมากทำให้นั้นพังเลยบอกเลยครับผมว่าไอ้หอบไปปืนแบบท่านเนี่ยบอกเลยครับผมว่าหายากนะแต่สีแดงนะที่ผมไม่รู้ว่าไหนมีกันเนอรี่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้กันเนอรี่เนี่ยดูดิปืนชักยิงปืนชักโอเคอันนี้จะมีคอมโบก็คือยิงปืนชักสามเหลี่ยมแล้วก็ยิงปืนครับผมมันจะเป็นการยิงปืนทั้งหมดออกไปแล้วก็แรงมากแต่ว่าแรงไม่เท่าถ้าไม่ตายครับผมอุ้ยอันนี้จะเป็นมินิชาร์จนะแบบนี้ครับผมก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะโอ้จะตายแล้วเดี๋ยวนึงครับผมขอเพิ่มแสงก่อนเอ้ยแต่บอกเลยครับผมว่าถ้าไม่ตายที่มันค่อนข้างจะได้ยากนะถ้าไม่ตายนี่มันคือแบบว่าคูลดาวน์นานมากถ้าเกิดแต่ว่าไอ้ผ้ามอนเซอร์ฮันเตอร์ฟรีดอมยูไนเนี่ยคือว่าตายแล้วถือว่าอันนี้ง่ายนะแค่3นาทีเองซูครัมเมอร์สครีมเมอร์เอาเทนโอบักเน็ตก่อนแล้วกันแจ็คกี้ไฮเอาจัมโบ้บนแต่ว่าเสียดายที่ตอนนี้เราถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดอีกเราต้องการเชมูรันเชลนะผมมันจะเป็นโมรันเชลโอ้โมรันเชลเฮ้ยโมรันเชลโมรันด้วยป่ะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเกรดดูนี่ต้องการโมรันเชลกับทูเลนแซกนะผมแต่ว่าอันนี้ผมต้องการไฟสโตนกับลาวานักเก็ตนะซึ่งไอ้ลาวานักเก็ตเนี่ยหาได้ง่ายสุดก็คือลากันนะผมซึ่งจะเป็นคอนี่แหละแต่ว่าผมขอเก็บของก่อนละกัน
ฟลเมอร์เอาเมกอาร์เมอร์สเปียเออเอาเมอร์สเปียโอเควอเตอร์ฟลุตทิ้งไปผมไม่รู้นะว่าไอ้วะผมไม่รู้นะว่าไอ้เววิดฟิตเนี่ยมันใช้ทำอะไรไอ้ไรไม่ใช่เววิดฟิตดิฟุตเออวิอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตะกี้เดาเอออยู่ไหนวะอ๋อทีเควสก็บูรมบูรมบูรมนี่ถือว่าเป็นเควสที่อันตรายชี้มาแล้วไงครับผมเห็นเจอมันโซนแรกที่โซนโซนอะไรวะโซน8ไอ้โซน7โอ้โหผมเผลอกดใช้โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ลดคูลดาวน์อะไรเลยแล้วทำแบบนี้แหละเดินไปตัวโอเคผมจะใช้อันนี้กับจินโนก้านะผมเพราะว่าเนี่ยจะเป็นเควสที่เราเจอกับจินโนก้าแล้วก็เราจะได้ไปล้างแค้นมันอีกถ้าไม่ตายโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหบูฟันโก้โหโอ้โหมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจะเป็นตัวที่ผมรำคาญมากสุดแล้วมันยังเป็นเควสที่แย่ที่สุดในระดับ2เลยนะผม2ดาวโอ้โหเออนี่แหละควรมันใกล้ตายแล้วฮ่าโอเคให้มันไปนอนกับผมโอเคไปนอนแล้วผมไม่รู้นะว่าไอ้อันนี้ทำอะไรได้เปล่างามันอะเรียกว่าอะไรเรียกว่างาเลยอ้าโอเคแล้วก็อันไงวอร์นิ่งวอร์นิ่งเนี่ยจินโนก้าจะมานะผมไม่คุ้มอะไรเลยโอเคแล้วเราก็จะมาเจอมันที่โซน5นี่แหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย